Good morning วันนี้ตื่นมาแม่งมีความรู้สึกว่าอยากไปทำบุญว่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลากันดีกว่ารู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้แม่งเฮี้ยๆอะไรกันไม่รู้วีล็อกโง่ๆแต่เช้านี้พาไปทำบุญแองฟันก่อนอ่ะออกมาแล้วครับผมจากตื่นมาเมื่อกี้คือหาที่ปล่อยปลาดีกว่าอยากทำบุญเหลือเกินนะไม่รู้เป็นไรคืออยากให้ทานน่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดีกว่าหาซื้อปลาปล่อยดีกว่าไปแม่งขับรถมาแม่งอยากให้เห็นภาพนี้ว่ะคือมันเหมือนแบบสะท้อนชีวิตอะว่าบางทีเรารู้สึกแย่แต่แม่งมีคนแย่กว่าเราเว้ยคือแม่งเรียวๆเลยอันเนี้ยคืออยากให้ดูนี่คนแม่งสู้ชีวิตกว่าเราแม่งมีเว้ยคนแม่งลำบากกว่าเราแม่งมีเว้ยคือที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี้ยคือไม่ใช่ว่าแบบจะให้อะไรนะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะแบบถ่ายพี่เขาหรอกแต่คือว่ากูอยากดูไว้เป็นกำลังใจตัวกูเองกูอยากให้ทุกคนได้ดูว่าแม่งแล้วมันก็มีคนที่แย่กว่าเขาอีกเว้ยในบางครั้งที่เรารู้สึกว่าแม่งแย่แล้วเนี่ยก็มีคนที่แย่กว่าเราหรือมีคนที่แย่กว่าเขาอีกบางคนอยู่บ้านเนี่ยมีเงินมีทองหรือไม่ได้ทำงานที่อะไรรู้สึกแย่แต่เฮ้ยพ่อแม่ก็ยังเรายังมีอ่ะแล้วก็ยังมีคนที่รักเรามีความรู้สึกว่าอยากแชร์อะไรแบบนี้ให้ดูในเมื่ออะไรบางครั้งเรามีกำลังทรัพย์การแบ่งปันเว้ยแม่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมึงไม่ต้องหวังผลที่อะไรทั้งสิ้นแต่คือแม่งมีความรู้สึกดีกับตัวคุณเองนี่แหละมีความรู้สึกว่าอยากทำบุญเลยมาปล่อยปลาแล้วก็มาเห็นพี่คนเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องอย่าเอาตัวเองเป็นหลักนะเฮ้ยมาถึงวัดแล้วนี่วัดลาดพร้าวนะร้อนมากๆร้อนมากๆนะเมื่อกี้ก็ได้ไปทำบุญมานิดนึงนะครับโอ้โหร้อนชิบโป่งเลยก็วันนี้เป็นวีล็อกโง่ๆวันนึงนะซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรคือตื่นมาแม่งรู้สึกว่าอยากจะทำบุญเผื่อแผ่ก็มาปล่อยปลาคือเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามาคนเดียวนะฮะไม่ได้ถ่ายเลยกลัวตกน้ำไปดีกว่าไปทำงานร้อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยเหงื่อแตกวันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าอยากจะย้ายของนะย้ายกันดั้มกลับบ้านดีกว่านะฮะจากที่ทำงานคือกันดั้มมันรกลุงรังเหลือเกินไปดีกว่าวันนี้จะไปย้ายกันดั้มกลับบ้านดูสิมันมีกี่ตัวไปดูกันนะฮะวันนี้ก็จะมาย้ายของนะครับก็คือจะย้ายกันดั้มที่เราเคยประกอบรีวิวแล้วก็เอาไว้ที่ออฟฟิศเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมเพราะว่ามันรกเกินไปตอนนี้ก็คืออยากที่จะเอากลับไปไว้ในที่เดียวกันนะฮะก็จะทำห้องทำเป็นห้องของเล่นทำตู้ทำที่โชว์ไว้นะฮะไม่ว่าเป็นรถบังคับเรือบังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับเครื่องบินบังคับนะฮะของเราก็จะมีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็แก่แล้วเริ่มสะสมมานานแต่เพิ่งมาทำกันดั้มนะแต่เหมือนแม่งจะมีเยอะกว่าอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำนะฮะอ่ะโอเควันนี้ไปดูกันดีกว่าจะเอากลับบ้านอะไรไปบ้างนะถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะเราจะย้ายพวกกันดั้มนะทำมาแล้วบางส่วนนะครับผมเนี่ยจากที่อยู่ที่ร้านนะลกชิบหายเลยดูอันนี้ลงกล่องใส่ถุงซิปลงกล่องไปแล้วบางส่วนนะก็จะใส่ถุงซิปเป็นแบบนี้นะฮะคัดแยกไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรมันหล่นลงไปให้มันอยู่ในถุงก็จะได้รู้ว่า
มันเป็นของมันนะสำหรับวีล็อกโง่ๆนะก็คือย้ายกันดั้มกลับเข้าฐานนะก็จะมีกันดั้มที่อยู่บริเวณตรงนี้ย้ายไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ด้านหน้าอันนี้อีกก็ประมาณ100กว่าตัวนิดนึงนะครับอ่ะเนี่ยแม่งมีทั้งหัวใหญ่ทั้งเพอร์เฟคเกตเพอร์เฟคเกตก็5 6 7ตัวแล้วมั้งนะฮะมาสเกตก็ประมาณ 3-40 ตัวไฮเกตก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันนะฮะอ่ะไปดูดีกว่าลกชิปป๋องเลยวันนี้คลีนนิ่งเดย์นี่ก็จะเป็นคอสโบนดานาเมสเรดเฟมแล้วก็ซาซาบี้ปูเวอร์ชั่น3ลงถุงไว้หมดแล้วอันนี้รอรีวิวเมกาไซส์เพอร์เฟคเกตเพอร์เฟคเกตเมกาไซส์อันนี้เป็นตัวที่แม่งรีวิวไม่จบเพราะว่าซื้อไฟมาใส่ 3-4 อันแม่งก็ไม่เคยที่จะแบบใช้ได้เลยไฟกันดั้มสีเหลืองนี่แม่งกระจอกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ซาซาบี้ตัวนี้นะมาสเกตแล้วก็พาวิเดนอันนี้ก็เพิ่งเอามาเดี๋ยวเก็บอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ก็อีกนะเนี่ยอยู่ในรังเนี้ยตอนนี้น่าจะประมาณ 70-80 ตัวละนะนี่คือในสามที่เลยนะเดี๋ยวขอทำต่อก่อนนะฮะรังเดียวหมดไหมเนี่ยนี่ใส่รังนี้เลยนะนี่ใส่รังนีโอซีออนเลยอ่ะไปเก็บต่อไปเก็บต่ออันนี้ก็เป็นยุคแรกๆเลยนะตัวต่อมาเองนะฮะแล้วก็อันนี้โอ้โหความทรงจำเลยอันที่เอามาทำสีนะเป็นจิมนะอันนี้ก็จะมีนี่ตัวนี้ก็หล่อตัวนี้ก็หล่อตัวนี้เป็นกาวไทยเออกลับไปอยู่บ้านกันนะพวกมึงอย่าทะเลาะกันนะอยู่ในกล่องอ่ะนี่ตอนนี้ก็ปิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับ80กว่าตัวแล้วอะไรวะเนี่ยมาคือจริงๆแล้วพอมานั่งคือเวลาเราประกอบไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบเยอะไปเรื่อยๆเยอะไปเรื่อยๆแต่พอเราจะเอากลับไปย้ายที่แล้วก็มาแพ็คเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยไอ้เหี้ยสกิลเรียกพวกนี่แม่งไม่ธรรมดาจริงนะบอกเลยนะใครอย่าเข้ามานะเอ้าลุยต นี่ครับเป็นชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะฉากใช่ไหมเนี่ยเอากลับบ้านให้หมดนะเอาไปทำที่บ้านรื้อกันเยอะแยะมากมายโอ้โหเอาลุยต่อได้เวลาตัวนี้อีกถอดออกมาตัวนี้ดีหน่อยนะที่มันมีไฟอ่ะมันมีปลั๊กไฟตรงนี้เนี่ยเราถอดออกมาได้นะครับรื้อนะเพอร์เฟคเกตหรือเนี่ยอยู่ในถุงเป็นกองขยะเลยชิปป๋องนะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ไม่กี่ตัวนะครับไว้ดูต่างหน้าหนึ่งนะครับเอาไว้ที่ร้านแล้วก็มีเก็บอันนี้ไว้คู่หนึ่งอันนี้เอากลับบ้านอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้น้องโทบี้อันนี้เก็บไว้นี่นะฮะสองรังสามรังอ่ะเก็บต่อพาวิเดนเท่ดีนะพาวิเดนตัวนี้แอคชั่นเบสมันเท่ดีมีรถล้างอีกหรือต่อยังเยอะมากมีทั้งกล่องมีทั้งกันดั้มที่มี
ประมาณ 80% น่ะทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้ก็เอากลับบ้านนะฮะแต่คือว่ากล่องเนี่ยทยอยเอากลับบ้านไปแล้วก็เหลือแต่ตัวนะก็ใหญ่ก็จะมียานมีหัวมีอะไรเงี้ยเยอะมากตัวบังคับอันนี้กล่องรถรางอันนี้กล่องกันดั้มอันนี้ยานอันนี้กันดั้มทั้งหมดประมาณ80กว่าตัวได้ไหมเยอะเหลือเกินถึงรถละวันนี้ก็จะใส่ได้แค่นี้ครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เอาออกก็ขนมาแล้วบางส่วนนี่เทียบเลยนะครับเดี๋ยวไว้ในนี้ก่อนนะปึ๊บยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปอันนี้เป็นตูดหนึ่งเดี๋ยวเอามาอีกรอบนึงน่าจะได้เบาะหน้านิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไล่ดูอันนี้แน่นเกินติดไม่สนิทเลยนี่กล่องได้อยู่ได้อยู่ไป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 อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเป็นวีล็อกโง่ๆนะไม่มีอะไรมากเพราะว่าย้ายกันดั้มกับฐานทัพแล้วจะไปทำห้องของเล่นที่บ้านก็จะมีรถบังคับเรือบังคับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินกันดั้มโมเดลที่ชอบนะก็คือต่อไปเดี๋ยวจะไปรีวิวที่บ้านละนะฮะทำห้องให้สวยๆงามๆจัดตรงจัดแสงจัดไฟจะได้ไม่รกทกเพื่อคนดูแล้วก็เป็นของสะสมถ้าใครชอบสะสมเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีกันทั้งหมดเนี่ยพี่เอกเขาก็มีพี่เอกมีอะไรครับรถบังคับรถบังคับนะรถบังคับมีเยอะมากพี่เอกเป็นรถเก่าๆแล้วก็รถใหม่แล้วก็มาต่อแต่ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคนที่อยากจะสะสมของเล่นนะฮะก็ค่อยๆสะสมไปสะสมยิ่งซื้อมากยิ่งเหนื่อยนะครับค่อยๆมีโอกาสก็ค่อยๆซื้อไปนะครับผมสำหรับวีล็อกโง่ๆวันนี้การลื้อของกลับไปอยู่บ้านนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากก็บางทีนะเราประกอบไปแล้วก็ไปตั้งโชว์ประกอบไปแล้วก็ไปตั้งโชว์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกว่ามันมีอะไรก็เห็นว่ามันมีเยอะพอสมควรแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราลื้อออกมาใส่ถุงเนี่ยรู้สึกว่าโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ฝุ่นเกาะด้วยตอนนี้ฝุ่นเยอะนะตอนนี้มันก็จะโล่งๆแล้วนะฮะก็จะเก็บไว้บางตัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่บ้านดีกว่าอีกเทปนึงแต่คือว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องมีทำชั้นทำตู้ทำอะไรฮะเดี๋ยวทำแล้วไม่ต้องห่วงเอามาให้ดูแน่ๆนะห้องกันดั้มห้องของเล่นนะไปดีกว่าวันนี้บายบายสวัสดีครับ